อาจารย์สกลเคยกล่าวไว้ว่านี่คืออนาคตนักเตะฟุตซอลที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเลยสมัยนั้นเนี่ยทีม PTT Bluewave ชลบุรีให้การทาบทามศาสลักษณ์ไหประโคนให้ไปเล่นให้กับทีมฟุตซอลของชลบุรี Bluewave ในช่วงปี2017ครึ่งฤดูกาลแรกเขาก็ยังแทบไม่ได้ลงสนามเหมือนเดิมเขาเคยโทรไปคุยกับคุณแม่ร้องไห้แล้วก็บอกท่านว่าผมอยากเลิกเรียนได้ไหมผมเหนื่อยและผมก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วMain Stand Stories Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทย by จอนขจรยศโชคธนเศรษฐ์สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการ Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยกับผมจอนขจรยศโชคธนเศรษฐ์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วนะครับศาสลักษณ์ไหประโคนเกิดที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวของศาสลักษณ์ไหประโคนไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของศาสลักษณ์นั้นทำอาชีพเกี่ยวกับการก่อสร้างที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอประโคนชัยก็จะมีพ่อกับแม่ของศาสลักษณ์นั้นไปดูแลในเรื่องของการก่อสร้างไปแบกไปหามไปขนอิฐขนปูนนี่คือชีวิตวัยเด็กที่ศาสลักษณ์เห็นเขาหลงรักฟุตบอลตั้งแต่เด็กแล้วก็เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่วัยเด็กๆเลยสมัยเด็กๆเขายังไม่มีลูกบอลเขาอยากมีลูกบอลเป็นของตัวเองเขาเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยมีผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งถ้าซื้อผงซักฟอกจะแถมลูกฟุตบอลลูกเล็กๆให้กับเด็กด้วยความที่ครอบครัวของศาสลักษณ์ไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยการจะซื้อของในแต่ละวันการจะซื้อของในแต่ละชิ้นก็ต้องมีการคำนวณงบประมาณในแต่ละเดือนว่าจะควรจะซื้อของเหล่านี้หรือเปล่าซึ่งศาสลักษณ์บอกว่าผงซักฟอกยี่ห้อนั้นมีราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าเขาก็ไปคุยกับแม่แล้วก็ไปอ้อนคุณแม่ว่าขอซื้อเถอะเขาอยากได้ลูกฟุตบอลมาเล่นคุณแม่ก็เลยตัดสินใจซื้อผงซักฟอกยี่ห้อนั้นแม้ว่าจะไม่ค่อยชอบพอการเล่นลูกฟุตบอลของลูกชายสักเท่าไหร่เพราะว่าอยากให้ลูกชายนั้นตั้งใจเรียนแน่นอนครับส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะคาดหวังให้ลูกหลานนั้นตั้งใจเรียนจบให้สูงๆแล้วก็เดิมเนินชีวิตตามกรอบหรือระเบียบอย่างที่พ่อแม่ครอบครัวนั้นวางเอาไว้ศาสลักษณ์บอกว่าเขาถูกตากับยายเนี่ยเตือนตลอดเลยเรื่องของการเตะฟุตบอลแล้วก็อยากให้ตั้งใจเรียนหนังสือเพราะว่าจะได้เรียนเก่งๆแล้วก็โตไปจะได้เป็นเจ้าคนในคนไม่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำแบกหามเหมือนคุณพ่อคุณแม่ศาสลักษณ์มักจะถูกคุณตากับคุณยายเปรียบเทียบกับลูกหลานของคนข้างบ้านที่ตั้งใจเรียนตื่นมาอ่านหนังสือแล้วก็ตกเย็นก็ไม่ได้เที่ยวเล่นไม่ได้เตะบอลซึ่งศาสลักษณ์ไม่ใช่คนแบบนั้นเขาไม่ได้ชอบเรียนหนังสือขนาดนั้นแต่เขาชอบที่จะแบ่งเวลาในชีวิตไปกับการเล่นฟุตบอลหลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะคัดตัวไปเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนต่างๆโรงเรียนแรกที่เขาไปคัดตัวเป็นนักกีฬาฟุตบอลนั่นก็คือโรงเรียนประโคนชัยซึ่งก็คือโรงเรียนประจำอำเภอผลก็คือไม่ติดครับเขาไม่สามารถที่จะเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนประโคนชัยได้จึงเปลี่ยนไปเป็นการสอบเข้าแต่ดันสอบเข้าได้นั่นสิทำให้เขาได้เข้าไปอยู่โรงเรียนประโคนชัยและได้เตะฟุตบอลให้กับทีมโรงเรียนประโคนชัยซึ่งการที่เขาสอบเข้าได้และไม่สามารถที่จะคัดตัวนักฟุตบอลติดมันทำให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เก่งพอส่วนทางบ้านเนี่ยแน่นอนครับเหตุการณ์พอมันเป็นอย่างนี้ยิ่งจะทำให้ทางบ้านเนี่ยรู้สึกว่าควรที่จะเอาดีทางด้านการเรียนเพราะว่าสอบเข้าได้ไม่ควรที่จะเอาดีทางด้านการเตะบอลได้แล้วเพราะว่าไม่สามารถที่จะคัดติดแม้กระทั่งโรงเรียนแค่ระดับประจำอำเภอไม่ต้องไปฝันถึงโรงเรียนในกรุงเทพเลยด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างไรก็ตามศาสลักษณ์ก็ไม่เคยทิ้งความฝันหลังจากที่เรียนที่โรงเรียนประโคนชัยไปสักพักหนึ่งเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครมาคัดตัวกับโรงเรียนต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นก็ไม่ได้มีทักษะฟุตบอลที่ดีเลิศรวมถึงมีรูปร่างสรีระที่ผอมบางทำให้หลายๆโรงเรียนเนี่ยปฏิเสธเขาจนสุดท้ายท้ายที่สุดครับมีหนึ่งโรงเรียนที่ตัดสินใจรับศาสลักษณ์ไหประโคนเข้ามาอยู่ในอ้อมอกนั่นก็คือโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีซึ่งมีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐเป็นคนดูแลทีมฟุตบอลของโรงเรียนตอนแรกที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีตัดสินใจที่จะเอาเขาเนี่ยศาสลักษณ์เองก็ไม่ได้คิดว่าจะอยากได้โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเป็นปลายทางเพราะเขาฝันไปถึงโรงเรียนอื่นที่ชื่อดังมากกว่าเพราะว่าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีในสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของฟุตบอลแต่สิ่งหนึ่ง
ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาหันหลังไปไม่ได้นั่นก็คือตอนนี้เขาได้โอกาสแล้วนี่คือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดตั้งแต่เด็กคือการเป็นนักฟุตบอลของทีมโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเขาจะกลับบ้านโดยที่กลับไปบอกว่าจริงๆผมคัดติดแล้วนะแต่ว่าผมไม่เอาเพราะว่าโรงเรียนไม่ดังเขาตอบตัวเองว่าเนี่ยแหละถ้าได้โอกาสเราก็ต้องทำมันเพราะฟุตบอลคือสิ่งที่เขาโฟกัสที่สุดไม่ใช่ว่าเป็นโรงเรียนดังหรือโรงเรียนไม่ดังและหลังจากที่อยู่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีไปสักพักเขาก็เริ่มรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกโชคดีครับที่ได้อยู่โรงเรียนนี้เนื่องจากมีอาจารย์สกลเกี้ยงประเสริฐดูแลเขาอยู่อาจารย์สกลเป็นคนที่ขัดเกลาให้ศาสลักษณ์เติบโตในระดับฟุตบอลนักเรียนได้อย่างดีนอกจากเรื่องของฟุตบอลแล้วยังทำให้ศาสลักษณ์นั้นเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งในวงการฟุตซอลด้วยอาจารย์สกลพูดกับศาสลักษณ์อยู่เสมอว่าถ้าใจมึงสู้มึงสู้ได้ทุกทีมแม้ว่าตัวมึงจะเล็กมึงก็สู้ได้ทุกทีมแม้ว่ามึงจะผอมมึงก็สู้ได้ทุกทีมในช่วงระดับชั้นม.ปลายศาสลักษณ์เล่นฟุตบอลไปด้วยแล้วก็เล่นฟุตซอลไปด้วยการเล่นฟุตซอลของเขานั้นไม่ใช่ทำให้แค่เขามีรายได้ส่วนหนึ่งจากการเดินสายเท่านั้นแต่เขาโด่งดังในเรื่องของฟุตซอลระดับนักเรียนถึงขนาดมีหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงรูปของเขาแล้วก็อาจารย์สกลเคยกล่าวไว้ว่านี่คืออนาคตนักเตะฟุตซอลที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเลยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยทีมPTT Blue Wave ชลบุรีซึ่งเป็นทีมฟุตซอลที่ดังที่สุดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้การทาบทามศาสลักษณ์ไหประโคนให้ไปเล่นให้กับทีมฟุตซอลของชลบุรีบลูเวฟแต่จุดหักเหของศาสลักษณ์ไหประโคนนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2014เป็นปีที่ทูแบงคอกยูไนเต็ดเข้ามาเซ็น MOU เป็นพันธมิตรกับทางโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีตอนนั้นเนี่ยทูแบงคอกยูไนเต็ดมีโค้ชก็คือโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลก็ได้ทำการเลือกเฟ้นนักเตะจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีให้เข้าไปอยู่ในอะคาเดมี่ของฝั่งทูแบงคอกยูไนเต็ดหนึ่งในนักเตะที่โค้ชวังเลือกนั่นก็คือศาสลักษณ์ไหประโคนกลายเป็นว่าในวัย18ปีกำลังจะเรียนจบม.6ทางแยกครับจะเลือกฟุตซอลซึ่งตัวเองทำได้ดีแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนักเรียนกับอีกอันนึงจะเลือกฟุตบอลไหมแม้ว่าตัวเองจะยังไม่เก่งดีเลิศแต่ฟุตบอลเนี่ยถือว่ามีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากกว่ากีฬาฟุตซอลสุดท้ายศาสลักษณ์ไหประโคนเลือกฟุตบอลแม้ว่ารู้ว่าขนาดตัวของเขาอาจจะเป็นอุปสรรคในอนาคตแต่นี่คือความฝันสูงสุดของเขาจริงๆเขาเลยปฏิเสธ PTT ชลบุรีบลูเวฟและเลือกทูแบงคอกยูไนเต็ดในปี2014ในวัย18ปีหลังจากเรียนจบม.6ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีแต่หลังจากที่ย้ายมาอยู่กับทูแบงคอกยูไนเต็ดตัดสินใจเล่นฟุตบอลสนามใหญ่แค่เพียงไม่นานครับศาสลักษณ์ไหประโคนก็ต้องเจอกับจุดหักเหในชีวิตอีกครั้งเพราะว่าทูแบงคอกเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนโค้ชจากโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเป็นมาโน่โพกิ้งในช่วงแรกๆที่มีการเปลี่ยนโค้ชศาสลักษณ์ยอมรับว่าเขามีความกังวลว่ามาโน่โพกิ้งนั้นจะชอบตัวเขาเหมือนกับที่โค้ชวังชอบหรือเปล่าเขาก็ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมในฐานะตัวสำรองอดทนคนหนึ่งของไทยลีกเลยในปีนั้นแต่ท้ายที่สุดครับคำตอบของศาสลักษณ์ก็มาถึงเพราะว่าในปีดังกล่าวเขาไม่ได้ถูกส่งลงสนามจากมาโน่โพกิ้งเนื่องจากในทีมทูแบงคอกยูไนเต็ดนั้นก็มีสตาร์คับข้างเลยแล้วตัวเขาก็เป็นเพียงดาวรุ่งที่เพิ่งจบม.6มาหมาดๆความน้อยเนื้อต่ำใจความท้อเอ่ยอะไรเอ่ยมันเข้ามาหาศาสลักษณ์ไหประโคนในวัย18ย่าง19แน่นอนอยู่แล้วแถมในช่วงนั้นเขายังต้องเหนื่อยในเรื่องของการเรียนเพราะว่าเขาลงเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการเรียนนั้นศาสลักษณ์เองก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะเรียนเพราะว่าตัวเองอยากเรียนแต่เป็นเพราะว่าที่บ้านนั้นยังคาดหวังกับการให้ศาสลักษณ์นั้นเรียนเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงแหละครับแต่แน่นอนครับเรื่องของการเรียนนั้นทำให้ศาสลักษณ์นั้นเหนื่อยเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนได้เขาได้เตะบอล นั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกไม่เหนื่อยเลยแต่ตอนที่เขาอยู่คนเดียวกับไปอยู่หอหรือว่าจังหวะการเดินทางคนเดียวนั้นเขาบอกว่าบางทีเขาร้องไห้ด้วยซ้ำเขาเหนื่อยที่จะต้องไปเรียนเสร็จตอนเย็นมาซ้อมบอลเสาร์อาทิตย์คาดหวังที่จะลงสนามก็ไม่ได้ลงถึงเวลาสอบเขาต้องทั้งซ้อมบอลแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเขาเคยโทรไปคุยกับคุณแม่ร้องไห้แล้วก็บอกท่านว่าผมอยากเลิกเรียนได้ไหมผมเหนื่อยและผมก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคุณแม่ของศาสลักษณ์ได้ยินเสียงลูกร้องไห้ท่านก็บอกว่าอยากให้ศาสลักษณ์สู้ต่อ
สู้อีกสักหน่อยเถอะลูกอย่างน้อยการเรียนก็ยังทำให้เรามีวิชาติดตัวเผื่ออนาคตลูกไม่สามารถที่จะเดินทางสายฟุตบอลได้ไปในระดับสูงลูกก็ยังมีวิชาความรู้ในการที่จะไปทำอาชีพอื่นเสียงของคุณแม่ที่อ่อนโยนและแข็งกร้าวในเวลาเดียวกันเธอตัดสินใจปฏิเสธความต้องการของลูกด้วยน้ำเสียงที่เห็นใจทำให้ศาสลักษณ์รู้สึกว่าคุณแม่อึดอัดและก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เหนื่อยเท่ากับคุณแม่เลยภาพของคุณแม่ที่ทำงานแบกหามทำงานก่อสร้างแล้วก็ส่งลูกเรียน3คนเหนื่อยมาตั้งแต่ตอนที่เขาเกิดเขาเห็นคุณแม่เหนื่อยมากได้กลับเข้ามาอยู่ในหัวของศาสลักษณ์แล้วก็บ่งบอกว่าคุณแม่ไม่อยากให้เราเป็นแบบนั้นคุณแม่อยากให้เรามีวิชาความรู้และคุณแม่กลัวว่าวันหนึ่งเราเจ็บเราไปได้ไม่ถึงดวงดาวในสายฟุตบอลเราจะกลายเป็นแบบคุณแม่จะลำบากแบบนั้นศาสลักษณ์เลยตัดสินใจไม่ท้อไม่ถอยและเลิกร้องไห้พร้อมที่จะสู้ต่อทั้งในเรื่องของการเรียนรวมไปถึงเรื่องของฟุตบอลที่เขารักและหลังจากนั้นค่าตอบแทนของการต่อสู้ก็ได้เริ่มเกิดขึ้นต้นปี2017สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นสโมสรบ้านเกิดสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของไทยลีกทีมหนึ่งในสมัยนั้นได้ติดต่อศาสลักษณ์หายประโคนต้องการตัวเข้าไปอยู่ในทีมปราสาทสายฟ้าเพราะว่านี่คือหนึ่งในนักเตะอนาคตไกลและเป็นนักเตะที่เกิดในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยการติดต่อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในสมัยนั้นถูกปฏิเสธโดยทรูแบงคอกยูไนเต็ดเพราะคิดว่านักเตะคนนี้แม้จะยังไม่ได้ใช้งานก็จริงในวัย21ปีแต่ก็เป็นนักเตะที่มีอนาคตและถูกวางเอาไว้สำหรับการเป็นตัวหลักให้กับทีมแข้งเทพในอนาคตศาสลักษณ์ยังคงอยู่กับทรูแบงคอกยูไนเต็ดต่อในช่วงปี2017ครึ่งฤดูกาลแรกเขาก็ยังแทบไม่ได้ลงสนามเหมือนเดิมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ยังไม่ลดละที่จะดึงตัวเขาไปร่วมทีมการฤดูกาล2017การตกลงระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดก็เปลี่ยนไปครับครั้งนี้ทรูแบงคอกยูไนเต็ดตัดสินใจปล่อยศาสลักษณ์หายประโคนให้ย้ายเข้าไปอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมจังหวัดบ้านเกิดการถูกทีมใหญ่และเป็นทีมจังหวัดบ้านเกิดดึงตัวไปร่วมทีมก็ทำให้ศาสลักษณ์หายประโคนดีใจครับแล้วก็ตั้งใจที่จะแสดงฝีเท้าออกมาให้แฟนบอลเห็นว่าเขามีดีพอที่จะเล่นกับทีมใหญ่ทีมนี้ทีมอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกลางปี2017ศาสลักษณ์หายประโคนได้ย้ายไปอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสมใจครับแล้วก็ได้ลงสนามไปถึง9นัดในครึ่งฤดูกาลหลังของปี2017ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสามารถคว้าแชมป์ไทยลีกมาครองได้สำเร็จการย้ายทีมของศาสลักษณ์หายประโคนสู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดในครั้งนั้นเขาคือจิ๊กซอว์คนสำคัญในกราบซ้ายโดยเขามาแทนที่ของธีรธรบุญมาทันและหลังจากนั้นตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้เขาก็ยึดตัวจริงในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายในระบบ 3-5-2 ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้ตั้งแต่ปี2017การทำงานหนักการต่อสู้กับชีวิตรวมถึงการไม่ท้อถอยเวลาเจออุปสรรคต่างๆก็ทำให้ศาสลักษณ์หายประโคนเริ่มได้โบนัสในชีวิตคืนกลับมาหลังจากที่เขาอดทนมาตลอด21ปีตั้งแต่ปี2017เขาได้ลงสนามเป็นกอบเป็นกำให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในตำแหน่งตัวจริงปี2018ได้ลงไปทั้งหมด24เกมแล้วก็ได้แชมป์ไทยลีกอีก1สมัยปี2019เขาได้ลงไปถึง30นัดและล่าสุดครับปี2020ถึง2021เขาได้ลงไปทั้งหมด26เกมตลอด3ซีซั่นครึ่งที่ผ่านมาเขาได้ลงสนามไปแล้วให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมากกว่า80เกมด้วยกันกราฟชีวิตของศาสลักษณ์หายประโคนก็ค่อยๆกราฟขึ้นเรื่อยๆปี2017ศาสลักษณ์หายประโคนคว้าแชมป์ SEA Games กับทีมชาติไทยที่ประเทศมาเลเซียโดยเขาเป็นคนที่เปิดลูกเตะมุมกดดันให้แนวรับของมาเลเซียนั้นเสียประตูและก็สามารถชนะมาเลเซีย 1-0 ซึ่งเป็นแชมป์ SEA Games ครั้งล่าสุดของทีมชาติไทยผ่านมา2ปีครึ่งศาสลักษณ์หายประโคนสิ่งที่เขาทำมาตลอดก็ได้ตอบแทนเขาอย่างสุดๆกลางปี2021บุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวศาสลักษณ์หายประโคนไปอยู่กับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์สทีมดังในระดับเคลีเกาหลีใต้ดีกีเป็นแชมป์เคลีเกาหลีใต้8สมัยและเป็นแชมป์ AFC Champions League 2สมัยด้วยสัญญายืมตัว6เดือนนับตั้งแต่กลางปีนี้จนถึงปลายปีและมีโอกาสเหลือเกินที่ศาสลักษณ์หายประโคนจะกลายเป็นนักเตะไทยคนล่าสุดที่ได้ลงสนามในลีกสูงสุดของประเทศเกาหลีใต้ต่อจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนซึ่งในไม่ช้านี้ครับเราจะได้เห็นเจ้าพี่ศาสลักษณ์หายประโคนไปโลดเล่นในลีกเกาหลีใต้ถึงอย่างไรก็ตามครับก็ฝากให้ทุกท่านที่เป็นแฟนฟุตบอลไทยช่วยกันเชียร์ช่วยกันลุ้นศาสลักษณ์หายประโคนในการไปเล่นฟุตบอลที่เคลีเกาหลีใต้และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวเขาจะก้าวไปสู่ในระดับเอเชียก่อนที่จะก้าวไปในระดับอื่นๆต่อไปและก่อนที่จะจากกันไปครับผมอยากฝากผลงานและช่องทางการติดตามเมนสแตนไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook
YouTube และ Instagram ไปกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันได้ทุกช่องทางของ Main Stand เลยและวันนี้จอห์นขจรยศโชคธนเศรษฐ์กับรายการ Beyond บอลไทยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast